ว่าสิ่งละอันพันละน้อยนี้แหละอาจจะมีประโยชน์ต่อเยาวชนคนรุ่นหลังบ้างหากจะมีคุณงามความดีใดเกิดขึ้นจากธรรมกถาสั้นๆในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนานักเขียนทุกคนของไทยและของโลกที่เขียนสิ่งดีๆมีค่าที่ทำให้คนรุ่นหลังได้ดวงตาที่3คือดวงตาแห่งปัญญาเกิดขึ้นมาและนำมาประพฤติปฏิบัติจนมีประโยชน์ตนจากนั้นนำเอาไปทำประโยชน์ท่านและประโยชน์โลกได้อย่างที่เห็นและเป็นอยู่ทุกวันนี้ขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนทั้งที่เป็นนักเขียนและที่ไม่ได้เป็นนักเขียนแต่ร่วมกันทำงานนี้ให้มีขึ้นมาขอให้เราทั้งหลายมีความสุขสำราญบานใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญครับเมื่อผมและหนังศีรษะเบาสบายคุณก็รู้สึกเช่นกันด้วยสูตรที่ดีที่สุดของ Head and Shoulders พร้อมฟองโฟมทรงพลังสยบรังแคการคันและความมันให้ทั้งคุณและหนังศีรษะเบาสบายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยกับคุณหมอนะคะทาง VR Cable TV อุบลราชธานีค่ะโดยชมรม